ป็นราชสีห์สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมานั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านนะคะนี่บ้านแม่ส้มมีอันนี้ด้วยเพื่อนๆเพื่อนๆรู้จักไหมคะต้นหนาดใบหนาดที่ผีมันกลัวแม่ส้มแม่ยายจุกอ่ะเขาก็เป็นคนโบราณเนาะเขาก็จะมีพวกเขาเชื่อในเรื่องแบบนี้เอาไว้ปกปักรักษาปัดเป่าอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะวันนี้อาหารที่จะมากินนะคะแม่ส้มมีปลาทูทอดค่ะปลาทูเค็มเลยแหละไม่ใช่แช่น้ำปลาแล้วก็นี่ข้าวสวยกับปลาบองกืนน้ำลายมาจ้ะขออนุญาตบีบมะนาวก่อนนะคะชอบเปรี้ยวใครชอบเปรี้ยวก็กินเปรี้ยวนะคะมาเริ่มกินกันเลยหิวข้าวแล้วค่ะวันหยุดเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันแม่ส้มไม่ได้ไปไหนเลยไปแค่ชัยนาทแล้วก็กลับมามะเขือหน้าบ้านค่ะ เพิ่งเด็ดเมื่อกี้นี้ปลาทูเค็มล่อแมงวันดีจังเลยค่ะถ้าบ้านเงียบดีจังนะหอมแดงแม่ส้มก็มากัดเอาเลยนะคะไม่ได้ซอยใส่แล้วก็กัดพริกกินเลยหืมเค็มดีจังเค็มมากนึกถึงยายกินหอมแดงฉุนจมูกเลยค่ะเพื่อน
ค็มปิ๊กปี่แมงวันอยากจะมาแจมด้วยผิดฉุนค่ะฉุนพริกน้ำตาไหลเลยเพื่อนเผ็ดไม่เท่าไหร่นะแต่ฉุนเนี่ยนะเสียงก็ลอกร้องค่อยปลาทูนี่น่าจะกินได้10คนนะคะเพราะเค็มมากที่ร้านนี่คือน้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆ
ฉุนทั้งหอมน้ำตาไหลใกล้จะเปิดงานกันแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ใช่แล้วแต่นิ่มอยู่เสียงยายไหว้ศาลค่ะคนแก่เขาเชื่อแล้วก็บูชาแม่ส้มก็เชื่อนะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องของเวรกรรมแล้วก็บุญบาปอะไรอย่างเงี้ยเชื่อค่ะกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ